วันนี้จะพาไปพบกับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างเบอร์ลี่พบเวสต์แฮมราคาต่อรองเปิดมาที่เบอร์ลี่ต่อเสมอควบครึ่งเจ้าบ้านเบอร์ลี่อันดับ14อยู่ในช่วงฟอร์มตกแพ้รวดมา3นัดติดนัดล่าสุดบุกไปแพ้เชฟฟิลด์ 3-0 ส่วนทีมเยือนเวสต์แฮมอยู่อันดับ13มีแต้มมากกว่าเจ้าถิ่นอยู่1คะแนนฟอร์มแย่พอกันไม่ชนะใครในลีกมา5เกมติดเสมอ2แพ้3เกมล่าสุดเล่นในบ้านแพ้ให้นิวคาสเซิล 2-3 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มียูฮันคุนมงสันที่บาดเจ็บส่วนทีมเยือนจะขาดมิเคลอันโตนิโอและลูคัสฟาเบียนสกี้ที่บาดเจ็บฟอร์มแย่ทั้งคู่ทำให้นัดนี้รูปเกมน่าจะออกมาสูสีและมีโอกาสที่เกมจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มทีเด็ดสำหรับวันนี้รองไปเลยเวสต์แฮมแจ่มจริงผลมาในคาดเบอร์ลี่เปิดบ้านเสมอเวสต์แฮม 1-1 และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน